สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสออโต้คาร์นะครับวันนี้ผมตระกูลนิมิตพาคุณผู้ชมนะครับมาดูนิสสันเทอร่าสปอร์ตนะครับก็เป็นการเอารุ่นท็อปสุดเลยก็คือเกรด VL เนี่ยมาทำนะครับจะเรียกว่า VL สปอร์ตก็ได้นะครับซึ่งก็มีการตกแต่งให้สปอร์ตขึ้นนะครับแต่ได้สีพิเศษเพิ่มขึ้นเข้ามานะครับเขาเรียกว่าสีเทาสเตลเกรย์นะครับก็ตกแต่งด้วยงานสีดำรวมไปถึงการปรับเฉดสีภายในด้วยนะครับทั้งหมดรวมให้ฟังเลยก็คือ22ตำแหน่งด้วยกันรวมทั้งภายนอกและภายในแล้วมีอะไรบ้างนะครับเห็นชัดเจนที่สุดก็คือกระจังหน้าสีดำเงาภายนอกเนี่ยจะตกแต่งด้วยงานสีดำเงาในจุดต่างๆนะครับก็จากเดิมที่เป็นโครเมียมใช่ไหมนี่ก็ดำหมดเลยถ้าเทียบกับตัวรถในเกรด VL เดิมตัวนี้ก็จะดูสปอร์ตกว่าดุกว่านอกเหนือจากสีเทาสเตลเกรย์ที่คุณเห็นแล้วนะครับยังมีอีก2สีให้เลือกในเกรดที่เป็นสปอร์ตนะครับก็คือสีดำสีดำนี่ดุมากเท่เลยก็คือพองตัวรถเนี่ยจะเป็นสีดำเป็นสีดำแบล็กสตาร์นะครับก็คือดำแบบเหมือนดำมีเกรดมีเงานะครับแล้วก็พอเจอกับกระจังหน้าสีดำเงาเข้าไปเนี่ยรถมันก็จะดูดุเลยอีกสีนึงก็คือสีขาวมุกครับสีขาวมุกเนี่ยจะต้องเพิ่มเงิน 12,000 บาททีนี้มาดูที่ราคานะครับเกรดที่เป็นสีเทาสเตลเกรย์นะครับแล้วก็สีดำแบล็กสตาร์เนี่ยนะครับราคาค่าตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นจากรุ่น VL ปกติ 36,000 บาทนะครับแล้วก็เท่ากับว่าตอนเนี้ยตัวสปอร์ตเนี่ยมีราคาค่าตัวอยู่ที่ 1,555,000 บาทแต่ถ้าหากเอาสีขาวมุกเพิ่มอีก 12,000 บาทอ่ะเคลียร์แบบนี้แต่มีแค่เกรดเดียวหมายความว่ารุ่นอื่นไม่มีสปอร์ตจะเอาสปอร์ตต้องเลือก VL สปอร์ตเท่านั้นนะครับก็คือคุณจะได้ขับเคลื่อน4ล้อมาเลยครับทำไมเทอร่าถึงน่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการความคุ้มค่าผมจะแจกแจงให้ฟังเลยว่าคุ้มค่าอย่างไรอันดับแรกเลยครับในราคาเนี้ยไม่มีนะครับ PPV ที่มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4x4 ไปดูได้เลยครับMiu X เนี่ยมีสีเทาให้เลือกแล้วเหมือนกันนะครับแต่ของเขาเนี่ยถ้าเป็นขับ4คุณต้องจ่าย 1,651,000 บาท Everest คุณต้องจ่ายเท่าไหร่ขับ4คุณต้องจ่ายแบบ 1,800,000 Fortuner คุณจ่ายเท่าไหร่ถ้าจะขับ4มี Legender ใช่ไหมมี 2.4 ด้วยแต่ 2.4 ก็เป็นเครื่องเล็กกว่าไงคุณก็จะได้แค่150แรงม้าถ้าคุณซื้อ Nissan Terra คุณได้190แรงม้า450นิวตันเมตรสำหรับขุมพลังก็จะเห็นว่าพละกำลังนะครับก็จะมากกว่า Fortuner 2.4 ลิตรที่เป็นขับ4ถูกต้องไหมและถ้าเราไปเทียบในเรื่องของออปชันอีกเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเอาแค่ขุมพลังนะครับระดับ190แรงม้า450นิวตันเมตรบวกกับระบบขับเคลื่อน4ล้อเข้าไปเนี่ยเขาคือ PPV ที่มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อที่มีราคาถูกที่สุดและกำลังดีที่สุดณเวลานี้นะครับแม้ว่าจะขยับชุดตกแต่งเข้ามาแล้วเพิ่มราคาขึ้นมาแล้วก็ตามนะครับนี่ความคุ้มค่าหลักๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของออปชันต่อผมจะพูดในส่วนต่อไปนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการตกแต่งนะครับบริเวณกันชนทางด้านหน้านะครับคุณก็จะได้เห็นงานตกแต่งที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณมุมทั้งสองฝั่งนะครับนี่ของเดิมเนี่ยมันไม่ได้มีชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ถูกประกบเข้ามาเป็นงานตกแต่งเข้าไปนะครับทำให้ดูเขาเรียกอะไรดูเท่ขึ้นนะครับดูดุขึ้นแล้วก็ชิ้นงานนะครับบริเวณครอบไฟตัดหมอกก็จะเป็นสีดำเงาแต่ดำเงาของเขาเนี่ยถ้าเรามองไกลๆเนี่ยมันจะเหมือนดำเงาปกติใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟมากระทบนะครับหรือว่ามีแดดเนี่ยมันจะเป็นเกล็ดแล้วก็บริเวณชายกันชนทางด้านล่างนะครับที่จะเป็นสีดำเงาดุขึ้นดุขึ้นจริงๆแล้วการตกแต่งก็จะเหมือนกับเกรด70ปีที่เปิดตัวไปเมื่อช่วงปลายปีในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปแต่ว่าตัวนั้นจะแพงกว่าประมาณ 10,000 บาทเพราะว่ามีสติ๊กเกอร์ด้วยแล้วก็มีจำนวนจำกัดคือคนที่ซื้อไปก่อนแล้วเนี่ยจองไว้แล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะอยากได้แค่สีเทาสเตลเกย์นะแล้วตอนนี้มีตัวนี้ออกมาในรุ่นสปอร์ตแล้วมาเอารุ่นนี้ดีไหมรุ่นนั้นก็ลิมิเต็ดไงก็คือมีสติ๊กเกอร์มีแค่จำนวนจำกัดจะหมดแล้วด้วยนะครับไม่ต้องกังวลแต่ถ้าใครแบบว่ากำลังรอสีนี้ตอนนี้มีแล้วนะครับในเกรดสปอร์ตกระจกมองข้างสีดำเงานะครับแก้มข้างสีดำเงาบันไดข้างเนี่ยสีดำของเดิมสีดำไหมพี่จำไม่ได้นะแล้วก็รูฟเรลนะครับเป็นสีดำมือจับประตูเป็นสีดำเงาตัวนี้จำไม่ได้เหมือนกันว่าของเดิมเนี่ยมันเป็นสีดำอยู่แล้วหรือเปล่าแต่เอาเป็นนั้นว่าตอนนี้เราเห็นเนี่ยเป็นสีดำมันก็ดูเข้าชุดกันนะนี่ไปติดฟิล์มดำๆปั๊บโหเท่ขึ้นเลยแต่ล้อแม็กลายเดิมสีเดิมนะครับล้อแม็กไม่ได้มีการปรับนะครับ
ขาได้ล้อแม็กขนาด18นิ้วไม่ได้เป็นแบบ20ก็ไปเปลี่ยนได้ก็หารูน็อตให้ตรงอันนี้ไม่ได้ตินะอันนี้บอกมาดูเนื้อสีใกล้ๆสเตลเกรนี่มันจะดูแบบสว่างกว่าเทาลัมโบของมิวเอ็กซ์เขาเรียกอะไรอ่ะไอล่าโอเปกอันนี้เขาเรียกสเตลสีเหมือนเครื่องบินขับไล่ด้านท้ายเนี่ยนะครับไล่ตั้งแต่บนหลังคาเลยก็คือเสาอากาศแบบชาร์กฟินทำมาเป็นสีดำนะครับสปอยเลอร์แล้วก็ชิ้นงานตรงกลางนี่แหละนะครับก็คือปรับจากสีที่เป็นแบบโครเมียมเงาๆนะครับตัวนี้แล้วก็ชิ้นนี้มีการประกบเข้ามาเป็นสีดำเงาเช่นเดียวกันแล้วก็บริเวณด้านท้ายนะครับตรงกลางเป็นสีดำเงาแล้วก็แก้มข้างประกบเข้ามาให้เข้าชุดนะครับให้เหมือนกับทางด้านหน้า2ฝั่งเลยแล้วต้องมีเลยก็คือสปอร์ตเดี๋ยวไม่รู้นะลำพังแค่สีเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้นี่ตัว S นี่เป็นอะไรเป็นสีแดงเหรอเอ้ยสติ๊กเกอร์แบบเนี่ยเป็นทูโทนนะฝาท้ายไฟฟ้ามีอยู่แล้วนะครับมาพร้อมกับระบบคลิกเซ็นเซอร์มีให้อยู่แล้วก็ถือว่าทันสมัยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของกล้องตัวนี้แสดงภาพนะครับไปแสดงภาพที่กระจกมองหลังซึ่งกระจกมองหลังของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบตัดแสงออโต้อยู่แล้วแต่มาเพิ่มฟังก์ชันในกรณีที่เราอาจจะขนของด้านในแล้วมันบังกระจกบังทัศนวิสัยในการมองเห็นในการถอยหลังใช้แทนได้หรือบางทีคุณขับไปในที่ที่มันแบบมืดจนเกินไปแล้วคุณต้องการที่จะมองเห็นภาพทางด้านหลังเนี่ยบางทีแสงไฟไม่พอนะครับกล้องตัวนี้ก็ช่วยได้เขาก็จะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่เขาเรียกว่า Nissan Safety Shield 360องศานะครับเป็นระบบแจ้งเตือนวัตถุรอบคันกล้องรอบคันก็จะเป็นอีกสิ่งนึงเลยของเขาเนี่ยไม่มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันแต่เขามีกล้องรอบคันให้สำหรับใครที่แบบระบบความปลอดภัยหรือระบบช่วยเหลือการขับขี่อย่างเช่นระบบแปรผันความเร็วเนี่ยถ้าคุณมองว่าคุณใช้เป็นครั้งคราวโอกาสใช้น้อยแต่คุณต้องการกล้องรอบคันมากกว่าคุณรู้สึกว่าคุณใส่เกียร์ถอยหลังคุณจอดรถเทียบข้างกล้องรอบคันเนี่ยจะได้ใช้ใครที่แบบเอ้ยไม่เป็นไรหรอกอะแดปทีฟคูลคอนโทรลไม่ต้องมีก็ได้เดี๋ยวเหยียบเบรกเองก็ได้เลือกที่จะได้ในเรื่องของกล้องรอบคันเลือกที่จะได้ในเรื่องของไวเลสชาร์จ USB Type C ลำโพง Bose 6ตำแหน่งหน้าจอบริเวณเพดานเลือกเทอร่าเนี่ยโอเคเพราะถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจนถึงจุดนิ่งแต่เขาก็ยังให้ระบบแจ้งเตือนการชนทางด้านหน้าแล้วก็ชื่อเบรกฉุกเฉินจุดเด่นของเขานะครับก็คือตัวเรดาร์เนี่ยมันวัดระยะเนี่ยสมมติว่ามีรถอยู่ด้านหน้าเรา1คันแล้วก็มีรถถัดจากคันหน้าเราอีก1คันเนี่ยตัวรถเนี่ยมันวัดระยะคันหน้าสุดเลยคือข้ามไปวัดคันด้านหน้านะครับตีไปเลยว่ามีคันที่1คันที่2คันที่3นะครับกล้องก็จับคันที่2อยู่แล้วฉะนั้นหมายความว่ารถเนี่ยมันจะเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเสริมแรงดันน้ำมันเบรกให้เราสามารถที่จะเบรกได้ทันท่วงทีนะครับหรือถ้าหากว่าเราเบรกไม่ทันจริงๆรถก็ช่วยเบรกฉุกเฉินให้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเลยเพราะว่าอย่างในคู่แข่งขันเองเนี่ยหลายๆค่ายก็ใส่มาพวกเบรกฉุกเฉินเนี่ยแล้วมันช่วยได้จริงนะครับภายในนะครับจะได้รับการตกแต่งเป็นสีดำจากเดิมในเกรด VL ที่คุณเห็นเนี่ยคุณจะซื้อสีตัวถังไหนก็ได้ของเดิม VL คุณจะสามารถเลือกสีภายในเนี่ยอย่างเช่นเป็นสีเบจนะครับตัดกับสีดำเป็นทูโทนหรือคุณจะเลือกเป็นสีแดงเบอร์กันดี้ตัดกับงานสีดำนะถ้าคุณเลือกสีแดงเบอร์กันดี้เนี่ยชิ้นงานตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยนะครับถ้าเราจำกันได้ไม่ว่าสีภายนอกตัวถังจะเป็นสีอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณเลือกในเกรดสปอร์ตภายในจะเป็นสีดำล้วนครับก็จะเปลี่ยนจุดที่จากเดิมในภายในที่เป็นสีเบจตรงไหนที่เป็นสีเบจนะครับจะถูกปรับเป็นสีดำคร่าวๆนะครับก็ชิ้นงานตรงนี้เห็นไหมมันดำอยู่ละนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับตรงนี้บุนุ่มมาเนื้องานดีนะครับแดชบอร์ดก็จะดูทันสมัยนะครับแต่แผงด้านข้างเนี่ยยางภายในที่เป็นสีเบจของเกรด VL เดิมเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเหมือนสีสว่างอันนี้ก็คือจะดำหมดเบาะหนังดำนะครับแล้วก็ทำลายมาเห็นไหมในกล่องเก็บของค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีในเรื่องของ power outlet นะครับ USB ช่องเสียบต่างๆเนี่ยของเขามีให้เยอะมากคือก็สมควรเหมาะสมกับการที่จะเป็นรถครอบครัวคือมีลูกสัก2คนก็ยังไหวมีคุณภรรยาเพราะว่าข้างในเนี่ยคุณไม่ต้องแย่งกันชาร์จเลยซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนต้องการอยู่แล้วแล้วก็ยังมีหน้าจอที่เพดานนะฮะ
ซึ่งรองรับในเรื่องของการดู Netflix นะครับนี่ผมเคยเปิดให้ดูแล้วแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องเสียง Bose 6ตำแหน่งและเครื่องเสียงดีครับดีกว่ามิติเสียงของ JBL ใน Fortuner Legender อีกเรื่องนึงก็คือระบบ Wireless Charge มีให้วางโทรศัพท์ปั๊บนะครับชาร์จแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องปิดประตูนะครับแต่หน้าจอของเทอร่าเนี่ยคมนะนะคมนะแม้ว่าการทัชสกรีนอาจจะไม่ได้ลื่นไหลมากนักนะครับแต่จอเนี่ยมองเห็นชัดเจนดีมีในเรื่องของ Navi ด้วยเขายังให้ Navigator อยู่นะครับบางทีเราแบบโทรศัพท์เราอาจจะมีปัญหาระบบเชื่อมต่อนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามแต่ยังมี Navigator ให้นะครับก็ยังโอเคนะครับแล้วก็พวกปุ่มเนี่ยการสัมผัสวัสดุเนื้องานเนี่ยมันไม่ใช่แค่สวยอะผมว่ามันดูแน่นหนาดีนะคือมันดูแน่นหนาปุ่มกดต่างๆฟิลลิ่งการทัชนะครับกล้องรอบคันจะตินิดหน่อยก็คืออยากให้มันชัดกว่านี้อย่าง Fortuner เขามีกล้องรอบคันเขาชัดเลยแต่อันนี้ก็คือก็ช่วยเราได้เยอะแหละแผงข้างประตูนะฮะสีดำใส่ขวดน้ำขวดใหญ่ได้แล้วก็ในเรื่องของพวงมาลัยเนี่ยเทอร่ายังไม่สามารถที่จะปรับได้ทั้งหมด4ทิศทางนะครับยังได้แค่สูงต่ำเท่านั้น2ทิศทางซึ่งอันนี้ก็อยากที่จะให้ปรับนะครับแต่ที่เหลือครับไฟหน้าออโต้มีให้นะฮะที่ปัดน้ำฝนออโต้มีให้นะครับพุชสตาร์ทอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะครับแล้วก็พวกมาตรวัดนะครับตรงกลางเป็นดิจิตอลนะครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นวัดรอบด้านขวาก็จะเป็นมาตรวัดความเร็วอุ๊ยน้ำมันเต็มถังอ่ะขับเลยได้ไหมแต่รถขับเหมือนเดิมเขาไม่ได้มีการปรับในเรื่องของช่วงล่างหรือว่าค่าสปริงอะไรใหม่ฉะนั้นรถขับเหมือนเดิมครับผมสามารถพูดได้เลยด้วยซ้ำว่าฟีลลิ่งการขับเป็นอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วสามารถกลับไปดูรีวิวของเก่าได้เลยแล้วก็นี่ฮะกระจกมองหลังแบบตัดแสงมาพร้อมกับการแสดงภาพนี่เห็นไหมแต่สีสันมันอาจจะไม่ได้แบบเหมือนจริงขนาดนั้นแต่มันก็ช่วยเราได้นะครับช่วยได้จริงจริงๆก็สามารถที่จะปรับเซตค่าให้มันแบบมีมุมมองที่เหมาะกับเราได้ด้วยนะครับเลื่อนตำแหน่งได้เรื่องของฟีลลิ่งการขับรถนิสสันนี่ฟีลลิ่งดีอยู่แล้วช่วงล่างอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบที่นุ่มมากนักนะครับแต่รถเขาเนี่ยจะสไตล์แบบไม่นุ่มจนเกินไปแต่อาการดีดเด้งของเขาเนี่ยน้อยนะเขาจะมาสไตล์การขับขี่ที่เครื่องเสียงเครื่องเนี่ยแน่นนะครับการตัดต่อกำลังของเกียร์เนี่ยสมูทนะครับใช้เกียร์ออโต้7สปีดฟิลลิ่งพวงมาลัยของเขาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับคือเขาก็มีการปรับจูนในเรื่องของพวงมาลัยเนี่ยมาตั้งแต่ตอนที่ Big Minor Chain ละพวงมาลัยเขาดีอยู่แล้วแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเหมือน Ford Everest ก็ตามแต่ฟิลลิ่งของเขาดีมากความนวลการซับแรงสะเทือนจากผิวถนนเขาทำดีถ้าใครต้องการรถที่ขับแล้วรู้สึกว่ามันให้ความมั่นใจทั้งการเข้าโค้งการเดินทางไกลรวมไปถึงในเรื่องของปัญหาตัวรถที่น้อยจริงๆนะครับแทบไม่เจอเคสเลยเนี่ยเทอร่านะครับโอเคมากๆฟีลลิ่งเสียงเครื่องก็ต่างความแน่นนะครับจากเครื่องยนต์ 2.3 ทวินเทอร์โบคือคงไม่ได้แรงพุ่งปรุดปราดสไตล์คาแรคเตอร์จะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่มันมีกำลังที่เพียงพอต่อการใช้งานแล้วมันก็เต็มกำลังตรงนี้คือสิ่งหนึ่งเลยที่ผมชอบทั้งในเรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่อาการตัวรถที่ออกมานะครับแต่โอเคคุณจะให้มันเก็บอาการนวลเนียนเหมือนกับเอลเรสไม่ใช่เขาจะดูมีความดิบกว่าหน่อยส่วนเรื่องของดีไซน์ก็ว่ากันไปแต่ถ้ามองในความคุ้มค่าเขาคุ้มค่าแม้ว่าเขาจะไม่ใช่รถที่มีออปชันมากที่สุดแต่เขาก็ไม่ใช่รถที่ขายแพงจนรับไม่ได้มือจับนะครับมีให้แล้วก็จอที่ผมบอกอ้อแล้วก็นิสสันเทอร์ร่าเนี่ยเขาให้ระบบขับเคลื่อน4ล้อที่มาพร้อมกับดิปล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าอย่างใน Mule X เนี่ยเขาจะมีโหมดที่เขาเรียกว่า Love Terrain Mode แต่ของเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับดิปล็อกเดี๋ยวนี้หลายๆค่ายก็ให้มาซึ่งทำงานได้ดีนะครับเคยเอาไปใช้งานในเส้นทางที่เป็นออฟโรดเนี่ยระบบขับเคลื่อน4ล้อของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ครอบคลุมแบบ Pajero Sport แต่4 High 4 Low ของเขาก็ทำงานได้ดีนะครับทำงานได้ดีคือผ่านอุปสรรคไปได้ครับจริงๆอยากได้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นก็เปลี่ยนยางก็จบแล้วเหมือนกันไปใส่ออโตเลนมัทเลนนี่เขาก็ไปได้เยอะนะครับอ่ะเบาะแถว2ครับอาจจะเป็นข้อด้อยที่มันก็แบบไม่ต้องไปติอะไรกันมากแล้วเพราะว่ามันจะปรับอะไรเนี่ยมันก็ต้องรอเจเนอเรชันต่อไปแล้วล่ะคือเขาอาจจะไม่ใช่รถที่ตำแหน่งการนั่งแล้วนั่งรู้สึกสบายสำหรับเบาะแถวที่2นะครับคือถ้าเรามองว่ามันเป็นรถแบบเน้นผู้โดยสารเพราะมันไม่ใช่รถกระบะใช่มั้ย
ผมก็ว่าต้องปรับในเจเนอเรชันต่อไปนะครับแต่ที่ผมชอบคือตำแหน่งของเขาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเหมือนเทียเตอร์ซีสก็ได้ก็คือมันมีการไล่ระดับนะครับของแถว1แถว2แถว3แม้ว่าแถว3หลายๆคนจะบอกโอ้นั่งแล้วขามันวางไม่รู้จะวางตรงไหนเลยนะครับเพราะว่ามันมีความชันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเอาที่นั่งตรงเนี้ยผมก็มองว่ามันไม่รบกวนสายตาสำหรับเบาะคู่หน้าเวลาที่เรามานั่งเนี่ยนะครับรู้สึกโปร่งไม่อึดอัดอันนี้คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นแต่เบาะมันสั้นนะครับเบาะมันสั้นมันก็อาจจะทำให้คนตัวใหญ่รู้สึกว่านั่งไม่สบายนะครับแต่อย่างผมเป็นคนตัวไซส์ประมาณเนี้ยก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่แต่นั่งแล้วรู้ไหมว่าบางค่ายทำได้ดีกว่าก็รู้นะครับแต่ตำแหน่งของจอเนี่ยพอดีเลยนะพอดีเลยพอดีมากๆนะครับก็จะมีรีโมทแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกว่าเหมือนเป็น USB เป็นดองเกิลอยู่ข้างหลังนะครับเสียบอยู่ข้างหลังนะครับเป็นเหมือนพวกจูเนอร์อะไรพวกเนี้ยเปิดได้ไหมผมก็จำไม่ได้นะว่าเปิดยังไงอ่ะนี่ใช้รีโมทนี้เปิดปุ่มไม่เยอะนะนะครับแต่ตัวนี้น่าจะเป็นรีโมทที่ที่มาจากตัวดองเกิลนะครับว่าคุณจะดูอะไรแล้วจริงๆมันสามารถซิงค์ได้ด้วยนะครับซิงค์ไปกับมือถืออะไรอย่างเงี้ยผมเคยอยู่นี่ไง Netflix นะครับ YouTube นะฮะไม่กล้ากด YouTube ให้ดูเลยจะกดช่องตัวเองก็ไม่กล้ากลัวไปเจอช่องอื่น แต่เสียงดีแล้วก็จะได้เห็นว่ามันทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราสามารถดูหนังได้อะไรได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะซิงค์ในเรื่องของเสียงนะครับให้มันออกแล้วมิติเสียงมันดีนะครับจอดนะครับไปแคมปิ้งนะครับใช้วันพักผ่อนกับสาระดีๆแบบนี้ก็ได้เป็นไงแม่พูดจานะครับแล้วก็ตัวเบาะเขาเราทราบมันดีเนาะนะครับมันจะมีสวิตช์นะครับเป็นเหมือนแมคานิกไม่เชิงว่าเป็นไฟฟ้าซะทีเดียวนะครับกดพับเบาะได้จากตรงนั้นนะครับหรือว่าคุณจะพับจากตรงนี้ก็ได้พับเบาะแยกได้ด้วยก็40 60จริงๆตอนเปิดตัวไปแล้วเนี่ยผมยังเคยเอารถมายืมใช้งานอยู่เลยนะแต่อาจจะไม่ได้ทำคลิปอะไรเป็นกิจลักษณะเท่าไหร่นะครับก็เป็นรถที่ขับดีแหละขับแล้วชอบนะครับแอร์ตอนหลังนี่มีทั้งตรงนี้แล้วก็มีทั้งเพดานนะถ้าค่ายอื่นบางทีเนี่ยมีแต่เพดานนะเห็นไหม USB Type C Type Aหลายๆค่ายเนี่ยบางทีก็ไม่มี Type C บ้างหรือบางทีมีก็มีน้อยบ้างแต่ของเขาเนี่ยก็เป็นเจ้าแรกๆเหมือนกันนะครับที่ให้ Type C มาแต่ตอนนี้หลายๆค่ายก็มีกันหมดละอุปกรณ์อื่นๆนะครับเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะที่นั่งปรับไฟฟ้าเนี่ยก็เฉพาะผู้ขับขี่ฝั่งเดียวมาพร้อมกับที่ด้านหลังด้วยฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นปรับมืออยู่อันนี้คือเล่าให้ฟังคร่าวๆเผื่อบางคนแบบว่าอยากรู้นะครับแล้วเราไม่ได้พาดูแบบเจาะทุกจุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะจริงๆรถเนี่ยเราก็รีวิวกันไปแล้วนะฮะที่เหลือเนี่ยถ้ามีคนถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้นะครับซื้อได้เลยสีดำสีขาวเนี่ยบางคนไปดูในเว็บไซต์จะเห็นว่าพอเรากดดูสีตัวรถที่เป็นสีดำกับสีขาวเนี่ยจะเห็นเลยว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นกระจังหน้าดำมีแต่เกรดสปอร์ตเหรอแล้วของเดิมยังมีอยู่ไหมที่เป็น VL กระจังหน้าสีโครเมียมนะครับในตัวถังสีดำกับตัวถังสีขาวเนี่ยยังมีอยู่นะครับแค่ว่าในเว็บอาจจะไม่ได้แจ้งซะทั้งหมดนะฮะแต่ถ้าเป็นสีเทาสเตลเกรย์นะครับคุณจะต้องเลือกเกรดสปอร์ตเท่านั้นนะครับ 1,555,000 บาทนะครับก็คือสีเทาสเตลเกรย์เกรดสปอร์ตภายในสีดำครับ